ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นการต่อลายนะครับแต่เป็นการต่อลายบนนะครับชิป IC นะครับหรือว่าบนบอร์ดนั่นเองนะครับการต่อลายบนบอร์ดนะครับมีเทคนิคมายากนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมนะครับลวดต่อลายครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักหรือว่าตัวสำคัญเลยนะครับลวดต่อลายครับที่เห็นนะครับลักษณะลองดูนะครับที่ผิวของลวดนะครับจะมีลักษณะมันวาวนะครับอันนี้แหละครับก็คือเราเรียกว่าลวดต่อลายนะครับหรือว่าเป็นลวดแบบมีฉนวนทุกครั้งนะครับที่ทำการต่อลายนะครับเราจะต้องเปิดนะครับตัวลวดนะครับคำว่าเปิดตัวลวดคืออะไรครับก็คือเปิดตัวฉนวนนะครับของลวดนะครับออกจากตัวลวดก่อนนะครับถึงจะทำการบัดกีนะครับได้ง่ายนะครับสังเกตนะครับที่ปลายของตัวลวดนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราผมจะตัดให้ดูก่อนนะครับผมก็ทำการตัดนะครับถ้าสังเกตนะครับตัวลวดนะครับยังเคลือบน้ำยาอยู่เห็นไหมครับถ้าเรานำไปบัดกีบนบอร์ดนะครับเราจะต้องจิ้มปลายหัวแร้งนะครับเป็นเวลาค่อนข้างนานนะครับจนกว่าตัวน้ำยานะครับที่อยู่บนลวดนะครับจะหลุดออกเพราะฉะนั้นครับผมจะมีเทคนิคครับง่ายๆนะครับทุกคนทำได้นะครับดังต่อไปนี้เตรียมหัวแร้งนะครับหัวแหลมนะครับขึ้นมานะครับนำตัวตะกั่วนะครับเส้นนะครับมาบัดกีใส่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตนะครับดูนะครับตัวตะกั่วนะครับไม่ติดกับปลายหัวแร้งครับเนื่องจากนะครับอันดับแรกครับหัวแร้งร้อนเกินลำดับต่อมาก็คือหัวแร้งนะครับไม่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการล้างปลายหัวแร้งนะครับอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเห็นไหมครับข้อแตกต่างเห็นไหมครับสำหรับบางคนที่เจอปัญหานะครับหยอดตะกั่วลงที่ปลายหัวแร้งนะครับแล้วตะกั่วนะครับไม่เกาะนะครับที่ปลายหัวแร้งเหมือนที่ผมทำไปข้างต้นนะครับก็ให้ใช้วิธีนะครับล้างปลายหัวแร้งให้สะอาดใหม่แล้วมาเริ่มใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำลวดนะครับอาบน้ำยานะครับมาวิ่งผ่านนะครับมาวิ่งผ่านนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตนะครับที่แสงนะครับแล้วก็สีนะครับของตัวลวดนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับลองสังเกตดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับตรงที่ปลายแหนบนะครับจะเป็นสีทองนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสีตะกั่วหรือว่าสีเงินนะครับตรงนี้แหละครับก็คือขั้นตอนของการเปิดน้ำยานะครับของลวดอาบน้ำยานั่นเองนะครับเราไม่ต้องไปใช้ตัวคัตเตอร์นะครับขูดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำยามันถลอกนะครับแล้วนำไปบัดกีนะครับเราใช้เพียงแต่ใช้ตะกั่วนะครับหยอดไปที่ปลายหัวแร้งนะครับแล้วนำตัวลวดนะครับไปวิ่งผ่านเห็นไหมครับเราจะได้นะครับการเปิดลวดอาบน้ำยาแบบง่ายๆนะครับแล้วให้เรานำตัวนี้แหละครับไปต่อนะครับที่หัว RLC ต่างๆนะครับตามลายวงจรที่เราเช็คเจอแล้วว่าลายขาดหรือว่าลายเสียหายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะกลับมาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับจากการเช็คมาแล้วนะครับมีปัญหานะครับก็คือไฟ VCore A นะครับที่ออกจาก SMPS นะครับไปจ่ายให้กับตัว OMAP นะครับไม่ทำงานหรือว่าไม่มานั่นเองนะครับผมจะทำการนะครับจัมป์นะครับลายวงจรนะครับหลอกนะครับหรือว่าจัมป์เพื่อเป็นการเทสนะครับว่าขณะนี้เราทำการใส่ SMPS เข้าไปแล้วนะครับจุดที่ผมจะจัมป์นะครับผมจะจัมป์ที่ตำแหน่งนะครับ C นะครับ2804นะครับด้านบนเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมขอล้างตำแหน่งบัตรกีนะครับให้สะอาดนิดนึงนะครับถ้าสกปรกนะครับก็ให้เราล้างนะครับตำแหน่งของ C นะครับให้สะอาดนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการง่ายครับสำหรับการบัดกีนะครับตำแหน่ง C นะครับที่ผมจะทำการต่อนะครับเพื่อเป็นการเทสครับผมจะใช้ C ตัวนี้นะครับC2804นะครับด้านบนนะครับด้านบนเป็นด้านไฟเลี้ยงนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นด้านของไฟลบหรือว่ากาวนะครับเวลาต่อนะครับให้เราต่อในส่วนของด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นไฟ VCore นะครับที่จ่ายให้แล็บ 3G นะครับก็คือเป็นไฟ VCore แรงดันไฟขนาดนะครับ 1.4 โวลต์นะครับผมจะนำแรงดันไฟจุดนี้นะครับมาจัมป์นะครับเพื่อเป็นการเทสนะครับให้ตัว OMAP รู้ว่าขนาดนี้นะครับเราทำการใส่ SMS เข้าไปแล้วและ SMS นะครับขับไฟ VCore A 1.4 ออกมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการนะครับหยอดนะครับตะกั่วนะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับตัวตะกั่วเส้นนะครับถ้าใช้ในงานซ่อมมือถือนะครับอาจจะต้องมีขนาดนะครับเล็กนิดนึงนะครับถ้าใช้ลวดใหญ่นะครับจะทำการบัดกียากนะครับผมก็ตะแต้มนะครับตัวตะกั่วนะครับเข้าไปที่หัว C นะครับนิดนึงแบบนี้นะครับหลังจากที่ได้แล้วนะครับลวดนะครับที่เรา
เปิดน้ำยาเอาไว้แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเอาไปบัดกีนะครับปิดที่หัวนะครับตัว4แบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะติดง่ายนะครับเนื่องจากอะไรครับเราหยอดตะกั่วใหม่นะครับเข้าไปที่หัว C ก่อนนะครับเพื่อให้หัว C ครับมีตะกั่วใหม่นะครับเข้าไปติดอยู่ลวดนะครับเราเปิดน้ำยาก่อนนะครับจะทำให้เวลาเราบัดกีเนี่ยบัดกีได้ไวนะครับถ้าเราไม่บัดกีไวนะครับถ้าเราไม่เปิดลวดอาบน้ำยาเวลาเรานำลวดไปบัดกีนะครับที่หัว C หรือว่าหัว R ต่างๆที่เป็น RLC ตัวเล็กๆนะครับจะทำให้ RLCที่เราต่อครับร้อนนะครับแล้ว RLC ก็จะหลุดนะครับตามปลายหัวแร้งออกมาด้วยครับถ้าทำวิธีข้างต้นนะครับจะไม่ทำให้ตัว RLC นะครับที่เราทำการต่อนะครับหลุดนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับจุดต่อไปนะครับก็คือด้านปลายนะครับหรือว่าด้านท้ายนะครับของการจั๊มนะครับผมก็จะจั๊มลวดนะครับเข้าไปที่นะครับตำแหน่งนะครับ C นะครับ4201นะครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบิดบอร์ดนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะจั๊มนะครับสังเกตนะครับลวดอีกด้านนึงเมื่อกี้ผมเพิ่งตัดผมก็จะทำการเปิดนะครับน้ำยานะครับอีกหนึ่งรอบนะครับก็คือใช้วิธีเดิมแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนำนะครับไปบัดกีนะครับในจุดนะครับที่เราต้องการนะครับจุดนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับติดแล้วนะครับอันนี้ลวดยาวไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้สั้นลงนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องขอย้ำนะครับเป็นการจั๊มนะครับเพื่อเทสนะครับเป็นการจั๊มนะครับเพื่อเทสนะครับถ้าเทสผ่านนะครับตัวเครื่องนะครับกลับมาขึ้นโนเกียนะครับที่หน้าจอนะครับก็คือให้เราทำการดึงนะครับลวดจั๊มออกนะครับแล้วให้เราทำการเปลี่ยน SMPS นะครับเข้าไปใหม่นะครับทุกครั้งนะครับอย่าจั๊มแบบนี้นะครับแล้วส่งให้กับลูกค้านะครับจะมีผลนะครับก็ตรงนี้นะครับอาจจะไม่เห็นผลเลยนะครับแต่อาจจะมีผลในช่วงยาวๆนะครับอาจจะทำให้ตัว CPU นะครับน็อกนะครับขึ้นมาได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองทำการเทสนะครับดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับจะมีนะครับโลโก้นะครับและสอนโนเกียนะครับขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเราเช็คไว้แล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับไดเวอร์ LED นะครับไม่ขับไฟนะครับ V out ออกนะครับถึงหน้าจอถึงไม่มีแสงนะครับแต่หน้าจอจะมีภาพนะครับเป็นรูปโนเกียนะครับแล้วก็จับมือนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือในจุดที่เราจั๊มนะครับก็คือถือว่าจั๊มผ่านนะครับแรงดันไฟนะครับที่เราจั๊มไปหลอกนะครับสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องถึงบูทนะครับตัวเครื่องได้นะครับถ้าได้เป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราถอดนะครับตัวจั๊มออกแล้วให้เรานำ SMS นะครับกลับเข้าไปวางนะครับเหมือนเครื่องปกติ